بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอชูกรต่อเราสุภาพนุวัตลานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับทำให้เราเจอกันสองครั้งในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้นำเสนอในสิ่งที่ใกล้เคียงกับเรื่องราวที่ได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าบทเรียนเมื่อสักครู่นะครับใครที่มาทันนะครับที่เรียนอัลกุรอานในช่วงชั่วโมงแรกนะครับก็จะเห็นว่าเรากำลังพูดคุยกันถึงในเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่าคนเหล่านี้เป็นมุมินูนะฮักก็เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้ก็คือศรัทธาแล้วในหัวใจของเขาเป็นคนที่มีความศรัทธาแต่ว่าพวกเขาก็จะยังถูกทดสอบอยู่ไปเรื่อยๆนะครับมนุษย์ทุกคนต่างถูกทดสอบจนกระทั่งเขาตายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของชีวิตของเราที่ว่าไม่ว่าเราจะบรรลุความศรัทธามากน้อยเพียงใดก็ตามนั้นความการทดสอบก็จะยังคงมีขึ้นเรื่อยๆนะครับบุคคลที่มีการถูกทดสอบอย่างมากถูกทดสอบอย่างมากก็คือบุคคลที่มีอีหม่านอย่างมากก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งคนที่มีอีหม่านมากเท่าไหร่การทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแต่นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าสิ่งที่จะได้รับหรือรางวัลหรือผลตอบแทนจะจำเป็นจะต้องได้รับก็จะเพิ่มขึ้นไปตามฐานะของการผ่านทดสอบเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่เราจะเข้าใจว่าการผ่านทดสอบหรือการที่จะได้รับรางวัลในสิ่งต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนั่นก็คือผลรางวัลที่ผู้ศรัทธาจะได้รับในครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่าอะไรคืออีหม่านท่านรอซูลได้ถูกถามว่าฉันจะอีหม่านอย่างไรท่านรอซูลตอบได้คำสั้นๆว่าอัลอีมานุฮุวะอัศอบรุการอีหม่านก็คือการอดทนเพราะฉะนั้นในความหมายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้แปลว่า2อย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันแต่หมายความว่าอีหม่านจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อดทนนั่นหมายความว่าอีหม่านจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อดทนคนจะเป็นมุมินที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ที่มีความซอบรมีความอดทนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูมีความอดทนในสิ่งที่เราทรงทดสอบเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจง่ายๆว่าความอดทนเนี่ยรางวัลของมันมีอยู่แล้วนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเรามุ่งหวังรางวัลเรามุ่งหวังแน่นอนมุ่งหวังในสิ่งที่ยาวนานก็คืออาคิเราะห์แต่ในขณะเดียวกันการอดทนไม่ได้มีรางวัลเพียงแค่นั้นน่ะเราท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลบอกว่ารางวัลของการอดทนซะมะนุซซอบรุอัลญันนะห์สิ่งที่จะได้รางวัลของความอดทนก็คือสวนสวรรค์ง่ายๆคำตอบง่ายๆคือสวนสวรรค์เพราะฉะนั้นจริงๆหัวข้อวันนี้ที่ตั้งบอกว่าแล้วสิ่งที่จะได้จากการอดทนคืออะไรตอบง่ายๆเลยก็คือการตอบแทนของอัลเลาะห์ด้วยกับสวรรค์แต่ว่ามันไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าการอดทนของอัลเลาะห์ขอโทษการอดทนต่อการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารางวัลที่จะได้ไม่ใช่เพียงในอาคิเราะห์เท่านั้นในดุนยาก็มีรางวัลบางอย่างเช่นการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์บอกอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในการที่เราจะสามารถฟันฝ่าการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราเนี่ยเราจะอดทนได้ก็ต่อเมื่อเราอดทนแปลเข้าใจยากแปลเข้าใจยากมั้ยเราจะอดทนได้ก็ต่อเมื่อเราจะอดทนก็ถ้าเราอดทนเราก็จะอดทนได้นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ทรงอยู่ร่วมกับเราแล้วอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธาในยุคแรกที่เมื่อกี้พูดถึงชาวสงครามบาดาร์ชาวสงครามบาดาร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนั่นคือผู้ที่เป็นมุมินนะที่เป็นมุมินแต่ว่าทำไมครับแต่ว่าลักษณะของเขาเหล่านั้นเขากำลังถูกทดสอบด้วยกับการให้ไปทำในบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความหวาดกลัวมีความหวาดกลัวที่จะต้องสู้รบกับคนที่เคยกดขี่ข่มเหงพวกเขามาตลอดชาวมุชริกีนมักกะห์ข่มเหงพวกเขามาถึง13ปียาวนานแล้วก็มีกองกำลังเข้มแข็งแล้วทำไมครับ
พราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสั่งให้พวกเขานั้นไปสู่การสู้รบกับคนเหล่านี้พวกเขาลังเลพวกเขาเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงต้องการให้เราได้ทำความเข้าใจว่าเช่นนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะบรรลุไปซึ่งความศรัทธาโดยแท้เนี่ยมันต้องอดทนอย่างไรในซูเราะห์อันฟาลอายะห์ที่66นะครับก็หาแป๊บนึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่ายาอัยยูฮันนบีฮัรริดิลมุมินีนอะลัลกิตาลโอ้นบีเอ๋ยจงเร่งเร้าบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นมุมินไปสู่การสู้รบหมายความว่าในการสู้รบในการรณรงค์สงครามที่บะดาร์นั้นจงเร่งเร้าพวกเขาไปสู่การจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอียะกุมมินกุมอิชรูนซอบิรูนยักลิบูมิอะตัยนพระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์บอกว่า20คนที่เป็นซอบิรุนผู้อดทน20คนเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ศรัทธาอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องอดทนด้วยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าคนอดทน20คนยักลิบูมิอะตัยจะสามารถชนะคน200ได้จะสามารถชนะคน200ได้นั่นคือ10เท่านะครับนั่นคือ10เท่านั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูบอกว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆแม้ว่าเราจะมีคนน้อยเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเรามีความอีหม่าน1เงื่อนไขที่1คืออีหม่าน2คืออดทนอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือเขาเพราะงั้นการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจึงเกิดขึ้นในดุนยาเมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยซอบาร์มันจะได้ในอาคิเราะห์ก็คือสวรรค์แต่นั้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นในดุนยาอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลืออัลในดุนยาอัลลอฮ์จะทรงบรรเทาสิ่งต่างๆให้มันเบาบางลงบททดสอบที่ดูแข็งดูหนักหนามุซีบ้าบางอย่างที่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่มากการสูญเสียคนที่รักหรือการสูญเสียทรัพย์ทั้งหมดในชีวิตบางคนอาจจะเคยประสบเรื่องแบบนี้มาแล้วซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูบอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูบอกว่านั่นแหละพระองค์จะทรงบรรเทาสำหรับบรรดาคนที่อดทนถ้าอดทนอัลลอฮ์ทรงบรรเทาให้เบาบางนะครับเช่นเดียวกัน20คนที่อดทนอัลลอฮ์จะให้ชนะถึง200คนแต่ว่าอัลลอฮ์บอกอัลอานะคอฟฟะฟัลลอฮุอันกุมเมื่ออดทนแล้วพระองค์จะทรงตักฟิฟทำให้ลดภาระพวกเขาลงไปอีกวะอาลิมาอันนะฟีกุมดาฟันพระองค์ทรงรู้ว่าในหมู่พวกท่านนั้นมีคนที่ยังอ่อนแออยู่คืออดทนน่ะแต่ว่าความเข้มแข็งยังน้อยเพราะฉะนั้นฟะอินยะกุมมินกุมมีอะตุนซอบิรอตุนยะกลิบูมีอะตัยพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ลดภาระให้ว่าคนที่อดทน100คนจะสามารถชนะคนที่สามารถชนะศัตรูได้ถึง200คนเมื่อกี้10เท่าเปลี่ยนเป็น2เท่าเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือเขาด้วยการประทานมลาอิกะห์ลงมาเป็นกองกำลังในสงครามบะดรนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรินวัลลอฮุมาอัสซอบิรินอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนถ้าหากว่ามีใจมุ่งมั่นที่จะทำงานน่ะถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามและเริ่มต้นที่เราอดทนเริ่มต้นที่เรามีความมุ่งมั่นน่ะนะครับตรงนั้นเองอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าสองมุมนะครับมุมที่หนึ่งผมไม่ต้องพูดก็ได้ว่าอัลลอฮ์ทรงตอบแทนอย่างไรสำหรับบรรดาผู้อดทนในสวงสวรรค์ใช่ไหมครับเพราะสิ่งนี้มีมากมายในหลากหลายสุรลองไปอ่านดูนะครับในสุรอินซานนะครับในสุรที่เราจะสุรอันดะฮ์ก็ได้หรือในสุรที่เราอ่านกันบ่อยๆอะไรนะตอนนี้นึกไม่ออกเดี๋ยวค่อยบอกนะครับจำไม่ได้ละก็ไม่ได้เตรียมก็นึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราเห็นนะครับว่าแล้วความอดทนเนี่ยเราจะได้ว่าเราอดทนได้เมื่อไหร่เราจะได้ว่าอดทนได้เมื่อไหร่บุคคลที่จะได้ว่าอดทนได้เนี่ยมันเป็นการเสริมเป็นการเติมความศรัทธาของผู้คนของเรานะครับถ้าเราศรัทธาปุ๊บเรามีความอดทนอันนั้นแหละจะเป็นการยกระดับเราไปสู่ฐานะที่สูงขึ้นเรื่อยๆในซูเราะห์อัลอะห์ซับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูพูดถึงฐานะของคนที่มุ่งไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาที่มีฐานะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอายะห์ที่25พระองค์บอกอินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตแท้จริงผู้
ที่เป็นมุสลิมทั้งชายและหญิงแสดงว่าเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นที่เรายอมรับอิสลามคืออะไรครับอิสลามคือยอมรับยอมรับในพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในเอกภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในเรื่องเตาฮีดยอมรับในคำสั่งของท่านรอซูลนี่คืออิสลามแต่การเป็นอิสลามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอิสลามไม่ได้หมายถึงอีหม่านบางคนเป็นผู้ศรัทธาก็จริงขอโทษบางคนเป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่เขายังไม่ได้ความศรัทธายังไม่ได้เข้าไปในใจเขาเพราะฉะนั้นนี่คือฐานะเริ่มต้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัมัลมุสลิมีนะวัลมุสลิมาตแท้จริงแล้วผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งชายและหญิงฐานะที่1ฐานะที่2วัลมุมินีนะวัลมุมินาตบรรดาผู้ที่เป็นมุมินทั้งชายและหญิงนี่คือฐานะที่2แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราเลื่อนฐานะของมุสลิมไปสู่ฐานะของผู้ศรัทธาที่เป็นมุมินนะครับฐานะที่3วัลกานิตีนะวัลกานิตาตและบรรดาผู้ที่กานิตินแปลว่าอะไรครับกานิตินแปลว่าอะไรความหมายเบื้องต้นของคำว่ากานิตินก็คือคำที่เรารู้จักกันดีคำว่ากุนูดรู้จักคำว่ากุนูดไหมกุนูดคืออะไรครับกุนูดคือการวิงวอนอย่างยาวนานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกุนูดคือการวิงวอนต่ออัลเลาะห์อย่างยาวนานคำว่ากานิตินจึงหมายถึงผู้ที่มุ่งมั่นผู้ที่มีความสงบมั่นและมุ่งมั่นส่วนใหญ่กานิตินมักจะใช้กับลักษณะของผู้ที่ยืนนมาดในเวลากลางคืนเพราะอะไรครับต้องยืนนานไงยืนนานอ่านนานนี่คือลักษณะของที่เรียกว่ากานิตินเรื่องราวของนบีซักรียาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องราวของนบีซักรียาว่าเป็นผู้ที่กานิตินเป็นผู้ที่มีความยึดแน่วแน่ต่อการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺก็ทรงประทานให้กับเขาเพราะฉะนั้นลักษณะหนึ่งของคนที่จะไปถึงของความซอบาร์อันแท้จริงได้เริ่มพัฒนาออกจากไปอิสลามไปสู่อีหม่านก็คือการยืนนมาดในเวลากลางคืนตอนนี้เราทำใช่ไหมเดือนละมาดอนเราชอบทำกันเราละหมาดตะรอวีเราละหมาดเกียร์มุลไลแต่พอออกจากละมาดอนปุ๊บเราไม่ค่อยทำใช่ไหมอันนี้เราไม่ค่อยทำแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันยังอยู่กับตัวเราแค่ช่วงบางเวลาเพราะสัญญาว่าการกระทำในละมาดอนมันมีผลรางวัลมากเราก็ทำในตอนละมาดอนพอไม่ละมาดอนเราก็เลยไม่ค่อยทำอันนี้แสดงว่าเราต้องปรับปรุงนะเราต้องปรับปรุงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลกานิตีนะวัลกานิตาตผู้ที่เป็นกานิตินผมไม่ค่อยอยากแปลแล้วมันแปลไม่ค่อยถูกกานิตินก็คือคนที่ยึดมั่นแน่วแน่นะครับทั้งชายและหญิงอัลลอฮ์ให้ทั้งชายและหญิงนะครับแสดงว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดทุกคนสามารถไปถึงฐานะเหล่านี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเราเท่าเทียมกันในแง่ที่จะได้รับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือฐานะที่3ฐานะที่4เราบอกวัสซอดิกีนะวัสซอดิกาตและบรรดาผู้ที่เป็นซอดิกซอดิกคืออะไรครับซอดิกก็คือผู้ที่เขาหัวใจของเขาตรงกับคำพูดและการกระทำหมายความว่ามันตรงกันหมดมันตรงกันหมดไม่ใช่พูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำหรือไม่ใช่แค่เชื่อแต่ก็ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะแบบเชื่อนะเข้าใจนะรู้นะว่านี่บาปแต่ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ใช่ซอดิกินซอดิกินก็คือทั้ง3ส่วนของเขามันสอดคล้องตรงกันหัวใจยึดมั่นปากเป่งออกมาซึ่งความศรัทธาแสดงออกซึ่งความศรัทธาในขณะเดียวก็การปฏิบัติก็เป็นไปตามนั้นถ้าอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าซอดิกินบางคนเข้าใจว่าซอดิกินมีความหมายถึงคนที่พูดความจริงเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับซอดิกินใช่ถูกต้องคือพูดความจริงคือพูดเรื่องจริงไม่พูดเรื่องโกหกอันนี้เป็นซอดิกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในความหมายนี้ความหมายของซอดิกินที่เป็นฐานะเป็นดะรอญะห์เป็นฐานะของมนุษย์ไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดิกินก็คือฐานะของผู้ที่การกระทำของเขาสอดคล้องกับความเชื่อและการสอนเราสอนใครอย่างไรเราทำอย่างนั้นหลายๆคนสอนคนอื่นแต่อาจจะไม่ได้ทำนั่นยังไม่ถึงซอดิกินใช่ไหมคือสอนได้ก็คือสอนเรื่องถูกแต่ตัวเองยังอ่อนแออยู่ยังไม่ค่อยทำไม่ไหวก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็แสดงว่ายังไปไม่ถึงฐานะซอดิกินเพราะฉะนั้นซอดิกินก็จะต้องตามมาจากฐานะของกอนิตินเห็นไหมครับความมั่นคงภายในการละหมาดกลางคืนจึงสำคัญมากเลยอ่ะเห็นไหมการละหมาดกลางคืนสำคัญมากบางคนคิดว่าละหมาด5เวลาพอแล้วนะครับ
แต่การละหมาดกลางคืนเนี่ยสำคัญมากเพราะมันเป็นขุมพลังสำหรับการที่จะยกระดับตัวเองไปสู่ฐานะที่สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าใครยังคงทำตามวาญิบเฉยๆทำแค่ให้เสร็จให้เสร็จให้เสร็จละหมาดให้เวลาก็แค่ละหมาดให้มันอยู่ในเวลาละหมาดให้เวลาก็เพราะละหมาดให้ครบเท่านั้นเองถือศีลอดละมาดอนก็ถือให้ผ่านไปจะได้ไม่ต้องชดใช้จะไม่เป็นภาระถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ขยับไปข้างหน้าเราจะเรียกว่าคนที่อยู่ไปเรื่อยๆแบบที่ผมบอกอ่ะคนที่อยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ยกระดับตัวเองไปนะครับแต่การยกแต่ในอายะเนี่ยกำลังเล่าให้เราฟังว่าฐานะของมนุษย์มันขยับขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เรียกว่าดะเราะจาตเพราะฉะนั้นฐานะเมื่อกี้ก็คือฐานะของซอดิกีนต่อมาฐานะต่อมาเราเรียกวัสซอบิรีนวัสซอบิรอตและบรรดาผู้อดทนคำว่าผู้อดทนในความหมายนี้ไม่ใช่อดทนในบางการกระทำแต่เป็นการฐานะของคนแล้วนะครับเป็นฐานะของคนที่เราจะขนานนามให้เขาว่าเป็นซอบิรีนเพราะฉะนั้นมันมีคุณลักษณะหลายๆอย่างประกอบกันแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องแสดงออกซึ่งการอดทนอันยิ่งใหญ่แสดงอดทนอันยิ่งใหญ่ใครที่เราบอกว่าเขาเป็นผู้อดทนคนที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่อดทนนั่นก็คือบีอิสมาอิลนบีอิสมาอิลเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเขาเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างมากทำไมครับเคยเรียนรู้เรื่องของบีอิสมาอิลไหมนบีอิสมาอิลคือคนที่อิบรอฮีมนั้นนบีอิบรอฮีมได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เชือดเขานบีอิบรอฮีมได้รับบัญชาให้เชือดลูกชายก็คือนบีอิสมาอินแล้วนบีอิสมาอินก็ยอมที่จะปฏิบัติตามคำบัญชานั้นโดยยอมรับทุกอย่างแล้วก็ดีใจด้วยซ้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือการน้อมรับสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมนบีอิบรอฮีมต้องฆ่าลูกตัวเองโดยสติปัญญามันโดยสติปัญญานั้นมันคิดไม่ออกมันไปไม่ถึงอ่ะแต่ว่าการยอมรับตรงนี้แหละมันต้องใช้ความอดทนอย่างสูงอดทนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอีหม่านเพราะอ๋อถ้าบอกว่าอัลลอฮ์สั่งเราทำจบนี่แหละคืออีหม่านแบบนี้อีหม่านแบบนี้นะครับเรียกว่าซอบิรินอีหม่านแบบนี้ซอบิรินคือทำไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนอบน้อมยอมจำนนถึงที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นฐานะที่เราเรียกว่าซอบิรินต่อมาครับฐานะต่อมาวัลคอชีอีนวัลคอชีอาตและบรรดาผู้ที่มีความคุชัวทั้งชายและหญิงมันต้องตั้งคำถามต่อแล้วคุชัวแปลว่าอะไรคุชัวแปลว่าอะไรคุชัวแปลว่าสงบสงบแบบไหนสงบแบบง่วงอ่านกุรอานแล้วง่วงก็จะสงบไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่บางคนอ่านกุรอานหรือละหมาดนานๆแล้วรู้สึกสงบสงบมากเลยก็คือง่วงนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับสงบแบบคุชัวมีความหมายว่าอะไรครับเหมือนเมื่อที่เราเรียนเมื่อกี้อิซาซุกิรัลลอฮุวะซิลัตกุลูบุฮุมเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวเมื่อถูกกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปุ๊บหัวใจของเขาหวั่นหัวใจของเขาหวั่นหัวใจของเขาหวั่นไหวมันแกว่งมันสั่นมันกลัวนะครับมันรู้สึกถึงอะไรครับมันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่เล่นๆน่ะคือไม่ใช่เป็นเรื่องผ่านๆไม่ใช่ชื่อของใครก็ได้แต่เป็นชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คำสั่งของใครก็ได้แต่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเอ่ยขึ้นวะอิซาตุริยัตอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะเมื่ออายาตของเราถูกกล่าวขึ้นอีหม่านของเขาเพิ่มพูนขึ้นนี่แหละครับเรียกว่าคุชัวเพราะฉะนั้นเวลาคุชัวเราจะบอกว่าเราได้คุชัวมากที่สุดตอนไหนตอนละหมาดเราจะได้คุชัวมากที่สุดในตอนละหมาดแต่หลายคนละหมาดไม่มีคุชัวถูกไหมคือมันไม่ได้หมายเขาได้ละหมาดทุกคนแล้วได้คุชัวทุกคนใช่ไหมหลายคนละหมาดไม่มีคุชัวแต่วิธีที่จะได้คุชัวก็คือการละหมาดเพราะฉะนั้นแต่การละหมาดนั้นต้องมีเงื่อนไขไงว่าละหมาดอย่างไรจึงจะได้คุชัวใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนไปเรื่อยๆนะครับหลายคนคงรู้แล้วนะครับแต่ว่าณตรงนี้แหละเป็นฐานะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการคุชัวไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวนะไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะละหมาดเดี๋ยวออกจากละหมาดแล้วก็หายทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับเวลาเราพูดถึงฐานะของคนเหล่านี้แสดงว่ามันอยู่ติดตัวคือเป็นนิสัยแล้วมันอยู่เป็นนิสัยอันโดดเด่นของเขาเราเรียกว่าคุณธรรมที่มันโดดเด่นคนคนนั้นมีคุณธรรมมันโดดเด่นคือความสบัดคนคนนั้นมีคุณธรรมมันโดดเด่นคือเรื่องของการอัสซิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังตรงนี้คือฐานะที่เป็นคุณธรรมอันโดดเด่นคุณธรรมต้องติดตัวครับต้องเป็นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะถูกทดสอบกี่ครั้ง
เราทดสอบในชีวิตคนเราหลายครั้งทดสอบกี่ครั้งก็เป็นเหมือนเดิมคือชนะได้ชนะบททดสอบเหล่านั้นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความอดทนด้วยการยึดมั่นในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซอดิกีนวัลคอชีอีนวัลคอชิอาตต่อมาฐานะต่อมาวัลมุตัสซิกีนวัลมุตัสซิกาตและบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งชายและหญิงเราไม่ได้พูดถึงการกระทำเราพูดถึงฐานะของคนผมกำลังให้แยกนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่การกระทำว่าเฮ้ยวันนี้เราบริจาคไป10บาทวันนี้บริจาคไป100นึงไม่ใช่อันมุตซัดดิกีนหมายความว่าเขาทำเป็นอาจินสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเป็นนิสัยของเขาอยู่ตลอดอันนั้นจึงเรียกว่าฐานะเป็นดะรอญะห์ของคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการซอดาเกาะห์เป็นฐานะของคนในฐานะที่เป็นฐานันดรของเราหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนคนนั้นสละได้ทุกสิ่งมุตัสติกีนวัลมุตัสติกาตสละได้ทุกสิ่งเป็นการอินฟากในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่ตั้งข้อสงสัยอย่างไม่มีความตระหนี่เลยอย่างไม่มีความตระหนี่เลยแสดงว่าเห็นเมื่อไหร่ก็พร้อมจ่ายไม่ลังเลอันนี้คือฐานะไม่ได้แปลว่าการกระทำแยกกันระหว่างฐานะกับการกระทำนะครับคราวนี้อัลมุตซัดดิกีนวัลมุตซัดดิกาตวัสซออิมีนวัสซออิมาตฐานะต่อมาคือฐานะของผู้ที่ถือศีลอดทั้งชายและหญิงเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดการนมาศการถือศีลอดการละหมาดในเวลาค่ำคืนนั้นเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่กว่าเราจะมาถึงการถือศีลอดเนี่ยการถือศีลอดคุมสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วนะครับการถือศีลอดต้องละหมาดอย่างมีคุชัวการถือศีลอดต้องหัวใจต้องตรงกับการกระทำการกระทำต้องตรงกับปากวาจาที่เราเปล่งออกมาทั้งหมดต้องตรงกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านมาก่อนที่เราจะถือศีลอดนั่นจึงจะเรียกว่าคนที่ถือศีลอดอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราถือศีลอดเพียงแค่อดอาหารนั่นเป็นถือศีลอดแบบการกระทำไม่ใช่ถือศีลอดแบบฐานะถือศีลแบบการกระทำก็ทำให้เสร็จไปเช้ามาก็อดนะตีสี่ครึ่งอาซานซุบฮ์ปุ๊บเราก็หยุดกินหยุดดื่มจะกินอีกทีนึงก็เวลามักริบอันนั้นเรียกว่าถือศีลอดแต่ว่าถ้าเราถูกทดสอบในระหว่างถือศีลอดล่ะอย่างเช่นเราอาจจะถูกก่อกวนอาจจะถูกทำให้รำคาญเราอาจจะถูกยั่วโมโหถามว่าเรามีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราถูกทดสอบเราถูกทดสอบถ้าเราซูนซอยเราทำไงครับคนที่อดทนในฐานะถือศีลอดคืออินนีซออิมเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังถือศีลอดนี่เรากำลังถือศีลอดนั่นคืออะไรครับนั่นคือนี่ความอดทนมันจึงแทรกอยู่ทุกการกระทำคนจะจ่ายซะดะเกาะห์ได้ก็ต้องอดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อความตนีตัวเองคนจะยืนนมาศในเวลากลางคืนได้ก็ต้องอดทนทั้งความเจ็บปวดของร่างกายเมื่อยคนเมื่อยอดทนต่อความง่วงก็อดทนเพราะฉะนั้นฐานะทั้งหลายแหละทั้งหมดเนี่ยมันประกอบไปด้วยการกระทำที่เป็นการอดทนแต่ว่าฐานะอันยิ่งใหญ่ของแต่ละคนแตกต่างกันไปว่าไปถึงขั้นไหนขั้นของคนที่มีความซออิมก็คือเป็นผู้ที่มีการถือศีลอย่างแท้จริงจะครอบคลุมทั้งหมดมาแล้วครอบคลุมทั้งหมดไปแล้วครอบคลุมเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งซอดาเกาะห์เวลาเราละหมาดเวลาเราถือศีลแล้วก็ซอดาเกาะห์เราทำบุญนะเรายืนนมาศเราอ่านนั้นกุรอานเรามีใจคุชัวสิ่งต่างเหล่านี้ผ่านมาหมดถ้าหากว่าเราไม่มีสี่แสงว่าการถือศีลเราเป็นการถือศีลว่างเปล่าเป็นกงกรวงเป็นรูปแบบกงกรวงต่อมาครับวัสซออีมีนวัสซออิมัตวัลฮาฟิซีนฟูรูจะฮุมวัลฮาฟิฎอตและผู้ที่รักษาอวัยวะเพศของเขาให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ก็คืออะไรครับหมายความว่าเขารักษาชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์ชีวิตความหมายอันนี้ก็คือไม่ล่วงละเมิดไปสู่สิ่งต้องห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ยกตัวอย่างเรื่องของซินาอัลเลาะห์ยกตัวอย่างเรื่องชัดๆกับเรื่องของซินาก็คือไม่ละเมิดไปสู่ข้อห้ามแสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยทำไมเราต้องละหมาดทำไมเราต้องถือศีลอดทำไมเราต้องยืนละหมาดในเวลากลางคืนทำไมเราต้องอดทนสิ่งต่างเหล่านี้มีเพื่อเราจะยับยั้งตัวเองไม่ให้ละเมิดในขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าเราละหมาดเราถือศีลอดแต่พอถึงขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ละเมิดเราก็ข้ามเส้นเราไม่สนใจถึงเวลาที่เรามีโอกาสเราก็อาจจะยักยอกเราอาจจะนำไปสู่สิ่งที่มันเลวร้ายต่างๆทั้งที่เราเป็นมือถือสากปากถือศีลน่ะเป็นคนประเภทเนี้ยอิสลามไม่ต้องการแบบนี้อิสลามไม่ต้องการคนที่ทำอิบาดะห์ไปด้วยแล้วก็ทำเรื่องเลวร้ายไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายว่าคนที่ทำความดีอ่ะ
มันต้องยับยั้งตัวเองจากความชั่วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่ทำมาทั้งหมดฐานะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซอดาเกาะห์ก็ดีการถือศีลอดก็ดีทั้งหมดต้องนำไปสู่การยับยั้งตัวเองจากความชั่วช้าวัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิรอฐานะสุดท้ายฐานะสุดท้ายที่จะไปถึงเราจะไปถึงฐานะตรงนั้นได้ก็คือฐานะที่เรียกว่าอัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอคนที่ระลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายไม่ใช่ระลึกถึงอัลเลาะห์ธรรมดานะอย่างมากมายด้วยอย่างมากมายคืออะไรระลึกถึงอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมถึงพูดหลายๆครั้งว่าการที่เราจะทำให้อัลเลาะห์ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราได้นี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราการทำให้อัลเลาะห์ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราคือเราเห็นอัลเลาะห์อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเวลามาเลาะกะจิบรีลถามท่านรอซูลบอกอะไรคืออิสลามท่านรอซูลตอบรุกนอิสลามอะไรคืออีมานอัลเลาะห์ท่านรอซูลตอบรุกนอีมาน6ข้ออะไรคืออิสลามท่านรอซูลตอบรุกนอิสลามพอมาเลาะกะถามว่าอะไรคืออิห์ซานอะไรคืออิห์ซานว่ามันอิห์ซานอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูนั่นก็คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนว่าคืออัลเลาะห์เห็นท่านข้อแรกก่อนอัลเลาะห์เห็นท่านขอโทษเหมือนท่านเห็นอัลเลาะห์อันนะกะตะรอฮูเหมือนท่านเห็นอัลเลาะห์นี่คือฐานะที่สูงที่สุดวะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะถ้าหากว่าท่านไม่เห็นอัลเลาะห์รู้ไว้เถิดว่าอัลเลาะห์เห็นท่านแสดงว่าอิห์ซานมี2ฐาน2ฐานฐานที่1ก็คือว่าเราไปถือฐานะของสูงสุดตรงนี้คือซากิรีนัลลอฮะกะซีรอเราระลึกถึงอัลเลาะห์อยู่เสมอในชีวิตของเราเหมือนเห็นอัลเลาะห์อยู่กับเราเหมือนเห็นอัลเลาะห์อยู่กับเราเราทำอะไรปุ๊บอ้ออันนี้อัลเลาะห์ไม่พอพระทัยเราไม่ทำทำอย่างนี้อัลเลาะห์พอพระทัยเราทำแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในทุกการกระทำของเราเรามีสติตลอดสติไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ใจมันไหลไปตามอารมณ์เรื่อยๆวันนี้อยากทำเรื่อยๆสบายๆไม่ใช่อัซซากิรีนัลลอฮ์คือเราถูกกำกับด้วยกับอะไรครับถูกกำกับด้วยกับการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามีความสุขไม่ใช่เครียดนะไม่ใช่อึดอัดคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่อึดอัดว่าโอ้ยอยู่ในข้อบัญญัติอยู่ในข้อจำกัดอันมากมายทำไม่นู่นก็ไม่ได้ทำไม่นี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่นะครับอย่างนั้นยังไม่ใช่ฐานะของอิห์ซานระดับสูงเป็นอิห์ซานระดับล่างอิสลามระดับสูงก็คือเราเห็นอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรามีความสุขที่จะได้ที่เราอยู่ร่วมกับเราในชีวิตของเราอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเราอัลลอฮ์คือวะลีของเราคือมาลาของเราคือผู้ทรงพิทักษ์ผู้ทรงช่วยเหลือผู้ทรงคุ้มครองเป็นที่รักของเราอันนี้คือฐานะอันสูงสุดแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเราตระหนักว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราอันนี้เป็นฐานะรองนะครับฐานะรองก็คือเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราโดยที่อัลลอฮ์ทรงมองเราอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีความอึดอัดบ้างอ้ออันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่ทำนี้ไม่ทำแต่เรายังไม่ได้ยังไปไม่ถึงฐานะที่ว่าเราเห็นอัลลอฮ์ต่างกันนะครับต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงระหว่างอิห์ซาน2ฐานนี้แต่ทั้ง2คืออิห์ซานทั้ง2คืออิห์ซานสุดท้ายแล้วฐานะสุดท้ายที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในอายะห์นี้ก็คืออัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซซากิรอตคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายคำว่ากะซีรอนเป็นคำที่เราต้องขีดเส้นใต้ว่ามากมายจริงๆไม่ใช่ว่าระลึกแค่ละหมาดเสร็จละหมาดก็ระลึกละหมาดก็ระลึกนะอะกิมิสศอลาตะลิซิกรีอัลเลาะห์บอกว่าจงละหมาดเพื่อระลึกถึงฉันบางคนก็เลยละหมาดแล้วระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เวลาละหมาดนั่นไม่ใช่เป้าหมายจริงๆก็คือต้องระลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอดทั้งวันอันนั้นคือเป้าหมายสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าละหมาดจริงๆมันจะต้องอะไรครับยันฮาอานิลฟัชชาอีวันมุนกะรมันต้องห้ามความชั่วงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้นี่แหละจึงเรียกว่าคนที่อดทนน่ะมันต้องอดทนในทุกขั้นนะครับอดทนในทุกขั้นที่พูดมาความอดทนแทรกอยู่ทุกเรื่องเลยแทรกอยู่แทรกตลอดไม่ว่าจะอดทนเพื่อยับยั้งนับสู่ตัวเองอดทนเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้นสุดท้ายอัลลอฮฺจึงบอกอาดัลลอฮฺละฮุมมักฟิรตันอัลลอฮฺจึงเตรียมเอาไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นการอภัยการอภัยทำไมต้องอภัยทำไมต้องอภัยมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเวลาก็ทำดีซะขนาดนี้ยังมีความผิดเหลืออยู่อีกหรือมีครับมนุษย์มีเสมอความผิดของมนุษย์นั้นมีได้ตลอดการไม่ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือเป็นความผิดการไม่ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตื่นเช้ามาปุ๊บลืมชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมั้ยเป็นเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดแค่ว่าเราลืมละหมาดก็เป็นความผิดเป็นบาป
ราอย่าคิดว่าแค่นั้นนะการแค่เราเผลอใจคือไม่ระลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตะลาอย่างตลอดซากิรีนอัลลอฮฺฮะกะซีเราไม่ใช่เราไม่ใช่แบบเมื่อกี้นั่นแหละเรามีความผิดอยู่แล้วก็สะสมความผิดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ความผิดเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทำให้มั่นคงถ้าหากว่าเรามั่นคงในคำสัญญาของอัลลอฮฺสุบานตะลาแล้วเราสบายเราอดทนเรายึดมั่นมันจะนำไปสู่การอภัยของอัลลอฮฺสุบานตะลาวะอัจรันอาซีมาเมื่ออัลลอฮฺอภัยให้อัลลอฮฺจึงประทานรางวัลนี่คือสิ่งที่บอกว่าฐานะของคนมันอยู่ตรงนี้นะครับฐานะของคนเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เองไปเรื่อยๆเราจึงต้องนั่งตั้งคำถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนสิ่งที่เป็นคุณธรรมอันโดดเด่นผมใช้คำว่าคุณธรรมอันโดดเด่นเพราะว่าฐานะของเราคือคุณธรรมอันโดดเด่นของเราตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเราเป็นอะไรต่อเราเป็นกอนิตินเป็นไหมบางคนยังไปไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมกอนิตินซาดิกินเป็นเปล่าหรือเราบอกตอนนี้เราบวชเราก็เลยเป็นซอยอิมีนไม่ใช่นะครับถ้าเราเป็นซอยอิมีนโดยที่เราไม่ข้ามเราข้ามขั้นตอนมาจากอันอื่นนะครับเราก็ยังไม่เป็นนะครับเพราะมันไม่ข้ามกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้เราได้ขบคิดว่าแล้วในการขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานการอภัยอันสูงสุดให้กับเขาประทานการอภัยเราบอกรอมฎอนเราอยากได้การอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงอภัยให้อย่างมากมายสำหรับบรรดาคนทั้งหลายที่แสวงหาการอภัยเราอภัยให้แต่เราอยากได้ในเมื่อเราอยากได้ปุ๊บเราทำยังไงเราอดทนในขั้นตอนเหล่านี้หรือไม่เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปตามฐานะทั้งหลายแหล่ที่พูดมาต้องใช้การอดทนทั้งสิ้นนะครับคราวนี้อีกอายะห์นึงที่อยากให้เราได้ไปดูก็คือว่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่177ไหนเอ่ยอายะห์นี้จะทำให้เราเห็นว่าอายะนี้ทำให้เราเห็นว่าความดีงามเนี่ยความดีงามเนี่ยมันจะเป็นความดีไม่ได้ถ้าปราศจากความอดทนคือความดีจะไปถึงไม่ได้ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยการอดทนแทรกอยู่ทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่าไลซันบิรานตุวัลลูบูจูฮะกุมกิบลันมัชริกีวัลมักริบความดีไม่ใช่ว่าการที่เจ้าผินหน้าไปทางตะวันออกหรือทางตะวันตกคือความดีไม่ใช่ว่าเจ้าทำอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาแค่การกระทำอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่ทำวะลากินนันบิรมันอามานะบิลละแต่ความดีเริ่มต้นที่ความศรัทธาใช่ไหมเริ่มต้นที่ความศรัทธาก็คือคนที่ศรัทธาต่อละวันเยามิลอาเคร์วันมาลาอิกติวันกิตาบิวันนบียินอันนี้เริ่มต้นที่อีมานก่อนใช่ไหมแสดงว่าความดีเริ่มต้นที่อีมานไม่ใช่เพียงแค่การกระทำวะอาตัลมาลเมื่อกี้พอพูดถึงความดีที่เป็นอีมานแต่ความดีที่ไม่ใช่อีมานก็มีความดีที่เป็นอะไรครับความดีที่เป็นการกระทำวะอาตัลมาลจ่ายทรัพย์ให้กับใครซะวิลกุรบาให้กับเครือญาติการช่วยเหลือกับเครือญาติที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือที่เป็นผู้ยากไร้ที่เป็นคนด้อยโอกาสช่วยเหลือเขาเราบอกนี่แหละเป็นความดีก่อนหน้านี้เป็นความดีแบบอยู่ในตัวเป็นความดีภายในเป็นความศรัทธาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ความศรัทธาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ภายในเราแต่มันต้องแสดงออกมาเพราะฉะนั้นขั้นที่2ของความดีก็คืออะไรครับขั้นที่2ของความดีคือมันแสดงออกมาสู่ข้างนอกเอาความดีมาให้คนอื่นก็คือดูแลคนที่อยู่รอบข้างเราอัลเลาะห์พูดถึงใครก่อนเลยซะวิลกุรบาญาติแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้มากที่สุดคือคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดคนที่เราควรทำความดีเขามากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้เราก่อนเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนไม่ใช่ไปทำความดีคนอื่นคนข้างนอกแล้วคนเครือญาติเราไม่เคยสนใจเพื่อนบ้านเราไม่เคยสนใจอันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าวะอาตัลมาลาอะลาฮุบบิฮิซะวิลกุรบาคำสำคัญก็คืออะลาฮุบบิฮิเราจ่ายทรัพย์เราเสียสละสิ่งที่เราช่วยเหลือคนอื่นทั้งที่เราหวงทั้งที่หวงอะลาฮุบบิฮิเราหวงนะหวงทรัพย์นั้นมนุษย์หวงไหมถามว่าเราหวงไหมหวงยิ่งคนที่หวงทรัพย์มากเท่าไหร่ยิ่งจ่ายทรัพย์เหล่านั้นออกไปแสดงว่าต้องใช้ความอดทนไหมโอ้โหกว่าจะเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาได้กว่าจะควักออกมาได้อดทนนะครับมันต้องอดทนต่อความตนีของตัวเองยิ่งคนที่มีน้อยแล้วหวงทรัพย์ส่วนใหญ่คนยากจนก็คือคนที่เรามีน้อยๆคนขัดสนมักจะมีความหวงมากกว่าเพราะต้องคิดเรื่อยๆว่าต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหม
คนที่ยากจนแล้วบริจาคย่อมดีกว่าคนรวยที่มีมากมายแล้วก็บริจาคดีกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเสียสละที่ใจถึงกว่าเราไปง่ายๆนะคือความใจอลาฮ็อบบี้คำนี้แหละคือคำสำคัญว่าเวลาบริจาคไม่ใช่สนใจแค่ว่าบริจาคเยอะบริจาคน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ดึงใจตัวเองออกจากทรัพย์นั้นแค่ไหนดึงใจตัวเองให้มันหลุดออกจากทรัพย์นั้นแค่ไหนยิ่งเราสามารถเสียสละทรัพย์นั้นได้ทั้งที่เราหวงเนี่ยนี่แหละคือความดีอันเป็นเลิศอันนี้คือความดีที่เป็นเลิศเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่สำคัญเลยว่าเราจ่าย5บาท10บาทสำคัญอยู่ที่ว่าเราหวงทรัพย์นั้นแค่ไหนแล้วเราได้สละใจของเราไปกับทรัพย์นั้นแค่ไหนอัลลาฮุบิฮิซะวิลกุรบาให้ใครให้ญาติวัลยัตตามาและใครครับเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนที่ถูกได้รับความด้อยโอกาสทางสังคมไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมเขาสูญเสียคนดูแลคนเด็กกำพร้าคืออะไรลองเข้าใจง่ายๆก่อนเด็กกำพร้าคือคนที่กำพร้าพ่อไม่มีใครดูแลเขาอาจจะเป็นแม่ดูแลก็ได้แต่ว่าไม่มีใครที่ให้ความดูแลเขาจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนอกเหนือจากเด็กกำพร้าอยู่ในคุกกลมเดียวกันลักษณะเหล่านี้ก็คือคนที่ขาดการดูแลต้องได้รับการดูแลแล้วไม่ได้รับการดูแลเช่นสมมติผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแลอนาถาด้วยโอกาสคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เราต้องสนใจต้องเห็นอกเห็นใจเพราะเขาได้รับในสิ่งที่เป็นการทดสอบไม่ใช่ทดสอบเขาอย่างเดียวทดสอบคนอื่นคิดให้ดีนะครับเวลามีคนป่วยเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยไม่ใช่เราทดสอบคนป่วยคนนั้นคนเดียวแต่เราทดสอบคนข้างๆเราทดสอบคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นจะช่วยไหมคุณจะช่วยไหมนี่คือการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซนซิทีฟต้องอ่อนไหวต่อการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยต้องตระหนักต้องรู้ว่าเอ๊ะเราทดสอบเราตรงไหนบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับต้องคิดต้องตระหนักอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆที่มองไม่เห็นว่าเราทดสอบเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราบอกว่าเอ๊ะข้างบ้านเนี่ยข้างบ้านเขาอดอยากแต่เราสวนพูดถึงขนาดที่ว่าคนๆนึงจะไม่ศรัทธาถ้าเขากินอิ่มในสภาพที่เพื่อนบ้านของเขาหิวโหยอันนี้เคยได้ยินแล้วใช่มั้ยเพื่อนบ้านของเขาหิวโหยแต่เขาก็กินอิ่มก็เขาคิดว่าก็บ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมสตังเราหามาก็สตังเราใช่ไหมไม่ใช่สตังเขาเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่แต่นั่นไม่ใช่อิสลามอิสลามไม่ใช่แบบนั้นอิสลามบอกอะไรครับอิสลามบอกว่าเราจะต้องดูแลคนอื่นต้องดูแลคนอื่นเพราะสตังที่เราให้มาทรัพย์สมบัติที่เราให้มาไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรามันเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานมาเพื่อให้เราเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเป็นผู้แจกจ่ายเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการประทานทรัพย์ริสกีเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเรามีทรัพย์เราก็ช่วยเหลืออัลเลาะห์ก็จะประทานเพิ่มให้ใช่มั้ยครับละอซีดันนะกุมบิอินชะกัรตุมละอซีดันนะกุมถ้าหากพระเจ้าขอบคุณอัลเลาะห์ประทานสิ่งต่างๆให้พระเจ้าขอบคุณคืออะไรขอบคุณไม่ใช่เพียงแค่ขอบคุณไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเราก็สบายไม่ใช่อยู่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราใช้ทรัพย์นั้นไปในสิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้มันทำให้มันเป็นอย่างไรเราก็ใช้อันนั้นแหละคือการชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงจะเรียกว่าอัลเลาะห์จะเพิ่มให้การเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่เราเป็นคนที่ได้รับการทดสอบแบบโชคดีคือคนโชคดีได้รับการทดสอบอย่างหนึ่งโชคดีแล้วได้รับการทดสอบว่าจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรวัลมาซากินวับเนสซาบิลคนต่อมาที่เราบอกว่านอกเหนือจากนั้นก็คือนอกจากเด็กกำพร้าคนที่ได้โอกาสก็คือมาซากินคนที่ขัดสนคนที่ขัดสนคนที่เขาขาดในเรื่องทรัพย์ปัจจัยเมื่อกี้บอกขาดคนดูแลนี่คือขาดทรัพย์ปัจจัยขาดเอาเราให้เขาน้อยแปลงง่ายๆเอาเราให้เขาน้อยกว่าเราเอาเราให้เรามากเราก็แบ่งปันทรัพย์นั้นวับนัสซาบีลและคนเดินทางคนเดินทางในความหมายนี้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เดินทางพอบอกคนเดินทางพวกเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาจนนะต้องบอกว่าผู้อพยพ
ท่านบอกอย่างเช่นคนอพยพเช่นชาวโรฮิงญาเนี่ยเนี่ยวัฟซะบิลอันนี้คือวัฟซะบิลคือคนพลัดถิ่นคนพลัดถิ่นที่เขาต้องออกจากบ้านเมืองของเขาออกจากถิ่นฐานที่เกิดของเขาเพราะเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นมาตั้งรกรากวัฟซะบิลพอบอกถ้าเกิดเราบอกว่าคนเดินทางแปลง่ายๆคนเดินทางปุ๊บเดี๋ยวเราไปพัทยาเราเป็นคนเดินทางอันนั้นไม่ใช่คนเดินทางพวกนี้รวยใช่มั้ยไม่ต้องไปช่วยเขานะแต่ว่าคนเดินทางคนนี้คนแบบคนมีตังค์แต่คนวัฟซะบิลในความหมายแบบนี้คือวัฟซะบิลก็คือคนถ้าปัจจุบันคือเราเรียกว่าคนอพยพนะรีฟิวจีก็คือพวกอพยพทั้งหลายนะครับวัซาอีลีนะและคนที่ขอแสดงว่าคนที่ขอซะดะเกาะห์เนี่ยเขามีสิทธิ์ได้นะเขามีสิทธิ์ได้อยู่เขายังมีสิทธิ์ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าอิสลามจะไม่ส่งเสริมให้ขอนะอิสลามไม่ส่งเสริมให้ขอนะคือขอเป็นอาชีพในอิสลามไม่ให้นะครับแต่ว่าคนเราบางทีไม่มีใครรู้ว่าเดือดร้อนนะก็ต้องขอก็ต้องขออย่างเช่นบางคนอาจจะมีคนช่วยขอให้ไม่ขอเองนะอย่างเช่นบ้านอาจจะประสบภัยอุทกภัยปุ๊บก็มีคนช่วยขอให้อันนี้คืออัสซาอิลินอัสซาคนที่ขอก็มีส่วนที่เขาจะต้องได้รับเช่นเดียวกันนะครับวะฟิริกาบและในการไถ่ทาสในการไถ่ทาสในการทำให้คนปัจจุบันเราไม่มีทาสนะปัจจุบันไม่มีทาสแต่ว่าเรามีเสมือนทาสคนที่เป็นเสมือนทาสเช่นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันนี้เป็นเหมือนทาสคนล้มละลายเป็นเหมือนทาสคือถึงไม่ใช่ทาสแต่ตัวเองก็ต้องทำงานเหมือนทาสอยู่แล้วเพราะไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองเลยบุคคลล้มละลายทั้งหลายหรือคนที่ต้องทำงานหาเช้ากินค่ำจนกระทั่งว่าเขาบางคนทำงานใช้หนี้แหละส่วนใหญ่วงสลักการคือหลักๆคนใช้หนี้คนพวกนี้มีฐานะที่เขาจะต้องได้รับเช่นเดียวกันเพราะว่าอัลลอฮฺสุลตาบอกว่าอัฟิริกาบเขาจะต้องไถ่ตัวเองให้เป็นไทยคนที่เป็นทาสเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถไปสู่ฐานะของการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้องได้เพราะอะไรอ่ะวันวันต้องทำหากินลองคิดดูคนที่ดิ้นรนเพื่อใช้หนี้แต่ละวันแต่ละวันตื่นแต่เช้าตีสี่เพื่ออะไรออกไปทำงานแต่เช้ากลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มเพราะต้องการใช้หนี้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ขายไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้เลยบางครั้งก็ถูกขโมยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยคนที่มีชะตากรรมอันเลวร้ายเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูบอกว่าต้องช่วยเขาไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวใครตัวมันนะครับวะอักกามัสซอลาเนี่ยเราเพิ่งพูดเรื่องละหมาดเองเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมาบอกความดีเรื่องอีหม่านก่อนไล่เรื่องอีหม่านมาก่อนในเรื่องอีหม่านต้องไหมครับอีหม่านต้องตามมาด้วยความอดทนเพราะแต่ละอย่างทำก็ต้องอดทนจ่ายเงินช่วยเหลือคนคนนั้นก็ต้องอดทนต่อความตนีของตัวเองช่วยใครต่อใครก็ต้องอดทนหลังจากนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะอักกอมัสซอลาแล้วดำรงการนมาดอันนี้เข้ามาเรื่องจิตใจเข้ามาเรื่องข้างในวะอาตัซซะกะแล้วก็จ่ายซะกาตเห็นไหมครับแสดงว่าเมื่อกี้พูดเรื่องจ่ายคราวนี้มาพูดเรื่องจ่ายอีกแล้วแต่คำว่าซะกาตเนี่ยความหมายของมันลึกซึ้งกว่าจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนจ่ายซะกาตในบางครั้งไม่จะเป็นช่วยเหลือคนก็ได้แต่จ่ายซะกาตเพื่อบรรเทาหัวใจตัวเองให้มันปราศจากบาปเพราะคำว่าซะกาตจริงๆมีความหมายว่าซักฟอกมันคือซักเกียตัสกียอัลเลาะห์บอกว่านับซิวะมาซาวะฮาและนับซูขอสาบานด้วยนับซูขอสาบานนับชีวิตของมนุษย์ฟาทามะฮาฟูจูรฮาวะตักวาฮาพระองค์ทรงชี้ทางผิดและชี้ทางถูกเอาไว้กอดอัฟลาฮามันซักกาคนที่จะได้รับชัยชนะคือคนที่ชำระใจให้สะอาดเพราะฉะนั้นซะกาตเนี่ยคือสิ่งที่จะชำระใจเราให้สะอาดได้คำว่าสะอาดจากอะไรสะอาดจากการยึดติดในดุนยาสะอาดจากการยึดติดในสิ่งที่มีอยู่คนแต่ทุกคนเกิดมาไม่มีใครมีทรัพย์ใช่ไหมครับตอนเกิดมาไม่มีหรอกเกิดมาปุ๊บจะมีเพราะซับพ่อซับแม่ใช่ไหมได้มรดกได้คนเราได้มาทีหลังแต่ตอนที่เราก่อนที่เราจะเกิดมาเราไม่มีนะครับเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มานี่แหละมันจะยึดติดกับใจของเราพอเราใครเคยสอนเด็กจะรู้ว่าเวลาให้อะไรสักอย่างกับเด็กแล้วเนี่ยเวลาเขาหวงขึ้นมานี่เอาไม่อยู่นะครับเขาแย่งอ่ะเขาอยากได้อ่ะเวลายิ่งไปแย่งเขาก็ยิ่งร้องนะครับหลานที่บ้านเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับ
แสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเนี่ยคือถ้าใจของคนเมื่อผูกติดกับทรัพย์นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถเกิดอารมณ์อะไรก็ได้เช่นโมโหทะเลาะกันได้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องแบบนี้นะครับเราเกลียดคนอื่นได้เพราะเราใจเราติดอยู่กับดุนยาติดอยู่กับทรัพย์เราเกลียดคนนู้นคนนี้ได้นี่คือสิ่งที่ทำให้ใจเรามันเปลี่ยนไปนะครับเพราะสุดท้ายซะกาตจึงกลายเป็นสิ่งที่มันบอกว่ามันจะซักฟอกใจเราได้ถ้าเราปล่อยตัวเองจากดุนยาได้พร้อมที่จะปล่อยตัวเองจากดุนยาได้นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราก็จะปล่อยวางในสิ่งหลายๆอย่างปล่อยวางหลายๆอย่างเราก็จะไม่โกรธคนนู้นคนนี้นะครับถึงแม้เขาจะทำร้ายเราโอเคเราสามารถให้อภัยได้สามารถให้อภัยได้เรื่องระหว่างเขากับเราสุภาตาราเป็นเรื่องของเขาแต่เราสามารถให้อภัยเขาได้เราไม่คิดใจของเราไม่เกิดความขุ่นเคืองอันนี้ไม่เกิดความหมุนหมองอันนี้คือสิ่งที่ซะกาตจะทำงานของมันได้แต่ซะกาตไม่ได้หมายความว่าต้องจ่ายเยอะๆไม่จำเป็นนะครับอย่างที่บอกไปแล้ววัลมูฟูนบีอาฮัดีฮิมอิตาอาฮัดูอันนี้อีกข้อหนึ่งสำคัญมากก็คือและรักษาสัญญาการรักษาสัญญาใช้ความอดทนไหมใช้การรักษาสัญญาใช้ความอดทนเพราะรักษาสัญญาหมายถึงอะไรเมื่อสัญญาปุ๊บมันผูกพันตัวเราเราบอกพรุ่งนี้จะเจอกัน10 โมงแสดงว่ามันผูกพันตัวเองว่าต้องไปทัน10 โมงตื่นสายไม่ได้ใช่ไหมนี่คือสัญญามันผูกพันตัวเรามันจึงทำให้เรานั้นต้องกระทำตามสัญญาอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อเขาได้ทำสัญญาแล้วทำไมเรื่องนี้สำคัญมากอะเรื่องการรักษาสัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากแม้กระทั่งว่าสัญญานั้นเนี่ยเราสามารถเก็บบทเรียนจากท่านรอซูลได้ด้วยซ้ำท่านรอซูลซอซัมเนี่ยในตอนที่ทำสัญญาสนธิสัญญาฮูดายบียะห์ถ้าใครจำได้จะปีที่7หรือปีที่6ท่านรอซูลซอซัมนั้นตกลงทำสัญญากับบรรดามุชริกีนมักกะห์ว่าจะสงบศึก10 ปีจำได้ไหมครับสงบศึก10 ปีเราจะไม่รบกันแต่ว่าในสัญญานั้นนอกจากสัญญาสงบศึกและมีสัญญาที่เราเสียเปรียบอย่างมากเสียเปรียบอะไรอ่ะอย่างเช่นถ้าหากว่ามีคนกุเรชหนีมาอยู่กับฝ่ายมุสลิมต้องส่งคืนให้แต่ถ้าหากมีคนมุสลิมหนีไปอยู่กับฝ่ายกุเรชไม่ต้องส่งคืนอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าอะไรครับสัญญาแบบนี้เป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบนะเราเสียเปรียบเยอะนะครับเป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบเราถูกเอาเปรียบจากสัญญาแบบนี้แต่ถ้าเราซูเซ็นสัญญานี้ถ้าเราซูเซ็นสัญญานี้ถ้าเราซูเซ็นสัญญานี้มีบางคนไม่พอใจด้วยซ้ำนะครับซาบะบางคนรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปทำตามสัญญาแบบนี้ซาบะบางคนนะครับบอกทำไมเราต้องยอมไปเซ็นสัญญาแบบนี้รู้สึกตั้งคำถามกับถ้าเราซูบอกว่านี่คือพระประสงค์ของเราสุบะตาลานี่คือพระประสงค์แล้วทุกคนก็เลยจบเพราะบอกว่าเราประสงค์เลยเลิกถามแล้วเพราะอะไรครับพ่อเราสุดาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบก็ตามแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามเราก็ต้องปฏิบัติตามแล้วการปฏิบัติตามสัญญาในครั้งนั้นน่ะมันนำมาสู่ความดีงามอันมากมายสุดท้ายมุสลิมสามารถพิชิตนครมักกะห์ได้ก็ด้วยกับสัญญานี้ถึงแม้เราจะเสียเปรียบเห็นไหมครับแสดงว่าสัญญานั้นน่ะมันบังคับเราถึงแม้เราจะต้องก้ำกลืนที่จะทำตามสัญญาเราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากว่าหลายๆคนคิดว่าเอ้ยพอสัญญาไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็เบี้ยวเสียง่ายๆนะสัญญาเราทำทุกวันนะครับซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการเช่าบ้านอยู่ก็เป็นสัญญาใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นเรื่องของสัญญาหมดเลยแล้วเรารักษาสัญญาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามเราบอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความดีส่วนหนึ่งของความดีที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นอายะนะครับอายะที่177เนี่ยตั้งแต่ต้นอายะอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลบิรก็คือความดีในความดีคือแบบนี้เพราะฉะนั้นการทำความดีแบบนี้มันคือต้องอาศัยความยุติมันต้องอาศัยความอดทนตลอดวัสซาบิรีนฟิลบะซาเนี่ยคำว่าซาบะอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อดทนต่ออัลบะซาบะซาคืออะไรครับบาซะก็คือความยากลำบากซึ่งอัลลอฮ์ไม่ใช่ใช้คำว่าบาซะอย่างเดียวพวกตามด้วยคำว่าดรอวัลบาซะอีวัลดรอสองคำนี้คนที่อดทนต่อความยากลำบากนักวิชาการอธิบายว่าบาซะหมายถึงความยากลำบากทางกายเช่นเจ็บป่วยเป็นความยากลำบากทางกายหรือประสบอุบัติเหตุเป็นความยากลำบากทางกายวัดดาระ
หรือบางครั้งไม่ใช่ความยากลำบากทางกายแต่เป็นความบีบคั้นทางจิตใจเป็นความบีบคั้นทางจิตใจเช่นการสูญเสียคนที่รักอย่างนี้เป็นดรอถนนสูงสุดสลัมนั้นสูญเสียท่านฮัมซะไปในสงครามอูฮุดเป็นครั้งหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์เห็นน้ำตาของท่านรอซูลแสดงว่าอะไรครับนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่แสดงว่ามันคือความอดทนต่อดะรอความบีบคั้นในจิตใจอัลลอฮ์บอกวัสซาบิรีนฟิลบาซาอิวัดดะรออิวะฮีนัลบาสและในขณะที่ถูกทดสอบอัลลอฮ์ย้ำตั้งหลัก3ครั้งนะเมื่อกี้บอกว่าอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความยากลำบากในอดีตหรืออดทนต่อสิ่งที่มันบีบคั้นในจิตใจและอดทนต่อการถูกทรมานอัลบาสถูกทรมานได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจในขณะนั้นอดทนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความอดทนมันใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดทันทีที่เราประสงค์จะทดสอบเขาสมมุติเกิดอุบัติเหตุปุ๊บหลังจากเกิดอุบัติเหตุต้องอดทนในตอนเกิดอุบัติเหตุก็ต้องอดทนทั้งตอนที่เกิดและหลังจากนั้นต้องต่างต้องอดทนทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกอูลาอิกัลลาซีนซอดะกูคนเหล่านี้แหละคือคนที่ซอดะกูคุ้นไหมคุ้นไหมครับคำนี้แหละเมื่อกี้ที่บอกว่าอัสซอดิกีนวะซอดิกาตคนที่อดทนเหล่านี้คนที่ทำได้เหล่านี้จะเรียกว่าคนที่เป็นซอดิกินเป็นคนที่ยึดมั่นโดยแท้ยึดมั่นอย่างแท้จริงเป็นซิดอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าที่เราพูดมาเรื่องความอดทนนะครับความอดทนแทรกอยู่ในทุกๆขั้นตอนในทุกๆขั้นตอนคุณจะขยับจากความเป็นอิสลามไปสู่อีมานต้องอดทนจากอีมานคุณจะขยับไปสู่ฐานะอื่นๆฐานะของซอดิกีนคุณต้องอดทนเพราะไม่งั้นแล้วเราจะไปไม่ถึงตรงนั้นเราจะขยับจากฐานะของซอดิกีนไปสู่ฐานะของซาคิรีนัลลอฮะกะซีรอเราก็ต้องอดทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความอดทนจึงแทรกอยู่ตลอดแล้วสุดท้ายถ้าเราอดทนมันจะขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าเราจะขยับไปสู่ฐานะที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราจะไปฐานะสุดท้ายก็คืออูลาอิกะฮุมุลมุตตะกูลนี่คือฐานะเดียวกับเมื่อกี้อัซกิรีนัลลอฮะกะซีรอมุตตะกูลก็คือยับยั้งตัวเองจากความชั่วและระลึกถึงอัลลอฮ์เสมอเห็นอัลลอฮ์อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแหละคำมุตตะกูลนี่แหละคือมุตตะกูลคือบรรดาคนที่ยำเกรงคนยำเกรงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในอายะที่177ของซูเราะห์บะเกาะเราะห์กับอายะในซูเราะห์อะฮ์ซาบเมื่อกี้ที่เราอ่านตรงกันคือตรงกันคือพูดถึงฐานะของคนทั้งหลายแต่ทั้ง2อายะจะบอกชัดเจนว่าคนที่จะไปผ่านไปสู่สถานีข้างหน้าได้สู่สถานะที่ก้าวไปสู่สูงขึ้นได้ก็คือคนที่อดทนเพราะฉะนั้นถ้าถามตามหัวข้อว่าอดทนแล้วได้อะไรอดทนแล้วได้อะไรอดทนเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลในตัวเองทีเดียวหรอกอดทนแล้วก็ได้รางวัลเลยก็ไม่ใช่นะครับอดทนแล้วได้รางวัลเลยไม่ใช่บางคนอดทนบอกอดทนแล้วเดี๋ยวรอรางวัลในอาคิเราะห์แต่อดทนมันต้องไปขับเคลื่อนเราไปสู่อย่างอื่นอดทนแล้วต้องทำให้เรายึดมั่นต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ได้อดทนแล้วต้องทำให้เรายับยั้งนับสู่ของเราได้อดทนแล้วต้องทำให้เรานั้นทำความดีกับคนอื่นได้นี่แหละอดทนมันจึงเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองอ่ะมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะนำเราไปข้างหน้าไปสู่ฐานะสุดท้ายก็คือฐานะของผู้ที่ยำเกรงฐานะของมุตตะกูลก็เลยอยากจะบอกว่าง่ายที่สุดเลยสำหรับการทำความเข้าใจความอดทนก็คืออดทนทุกครั้งที่ระลึกตัวได้อดทนทุกครั้งที่ระลึกตัวได้หมายความว่าเรามีสติตลอดมีสติตลอดอย่างที่เมื่อกี้บอกเขาว่าเซนซิทีฟก็คือต้องคิดต้องตระหนักต้องทบทวนว่าเราทดสอบอะไรเราในวันนี้เราบกพร่องอะไรไปในวันนี้เมื่อเราเห็นเมื่อเรารู้ถ้าเราไม่ทบทวนเราไม่เห็นเราไม่รู้ถ้าเมื่อเราเห็นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ทำงานแล้วก็อดทนกับการทำงานนั้นนี่แหละคือการขับเคลื่อนไปสู่ความพระพักตร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงคิดว่าน่าจะพอดีนะครับสำหรับเวลานี้มีคำถามไหมครับเผื่ออยากถามมีใครถามได้ไหมครับเหมือนไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มีคงเบื่อหน้าผมแล้วแหละวันนี้2ชั่วโมงแล้วนะครับก็คงวันนี้มีมีโอเคการยกมือขอดุอาเป็นมารยาทเป็นมารยาทการยกมือขอดุอาเป็นมารยาทครับก็เป็นนี่ก็เป็นมารยาทเหมือนกันยกได้ครับครับมันมีที่ของมันอ๋อมันมีที่ของมันครับก็มีอีกไหมมีอีกไหมครับถ้าไม่มีก็คงพูดเล่นๆเดี๋ยวเมื่อวานเราได้ไปที่ตลาดสมเกตแล้วเราซื้อของเต็มมือแล้วอะไรๆเราซื้อเยอะแล้วแต่ตอนนี้มีคนหนึ่งเขาไปละหมาดอัสซาลีกลับมาแล้วเขาขายน้ำอ้อยนะแล้วเขาบอกว่าน้ำอ้อยเนี่ยมันเป็นแบบที่ต้องการแล้วเขาบอกว่าของเต็มมือแล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมพรุ่งนี้จะมาซื้อใหม่ของเต็มมือแล้วแล้วเราความจริงพรุ่งนี้ไปก็ได้นะแต่เราบอกว่าเรานั่นแหละเขาบอกถูกครับเราถูกครับก็นี่ไงอัลมูฟูนะบีอาฮดิฮิมถูกครับนี่ไงก็คือเมื่อกี้สัญญาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อก็ไปสัญญาเขาไว้ถ้าไม่สัญญาก็ไม่เป็นไรบอกไม่เอาวันนี้ไม่ได้บอกพรุ่งนี้จะไปเอาไม่ถ้าสัญญาแล้วต้องไปสัญญาแล้วต้องไปครับเพราะบอกก็ต้องไปคือนิสัยเราเป็นอย่างนึงก็คือบางครั้งพอใครถามว่าไปไหมบอกอินชาอัลเลาะห์เราชอบใช้คำนี้บางทีอินชาอัลเลาะห์คือเหมือนกับปฏิเสธแบบเกรงใจก็คือเอาคุมเครือไว้ก่อนซึ่งถ้าเราทำอะไรแบบคุมเครือเนี่ยชีวิตเราก็คุมเครือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะไปเราก็ต้องไปนะครับเราก็ต้องไปถ้าเราบอกว่าเราพรุ่งนี้เราจะมาซื้อสินค้าของเขานะครับในหมายความว่าปากเราต้องตรงกับใจนะถ้าเกิดใจเราคิดบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปแต่เราไม่ไปอ่ะเฮ้ยเฉยๆไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะไปแสดงว่าเราโกหกนะครับแสดงว่าถ้าไม่ไปน่ะผิดไปเนี่ยถึงจะถูกที่เมื่อกี้บอกไงครับว่าวัลมูฟูนะบิอาฮดิฮิมอิซาอาฮะดูคนที่รักษาสัญญาเมื่อเขาได้ทำการสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปน่ะผิดนะครับโอเคนะครับก็คงฝากแค่นี้นะครับวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 